านาทีแรกนะครับวันที่จะกลับมาทำหน้าที่ตัดสินเหมือนเดิมนะครับสำหรับอายุอนามก็ยังเด็กคล้ายกับทีมทัพครับคนนะครับยืนอยู่3คนวุฒิพลยิงด้วยสายด้วยชนคาแล้วซ้ำอีกทีนึงบอลโด่งต้องพบออกไปแล้วนะโอ้โหไม่ได้แล้วชนคาอีกแล้วชุติพลนี่ปล่อยมาให้กับชนาธิปยิงลูกนี้ยังพบออกได้แล้วซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ0ว้าวจนได้ครับทีมชาติไทยขวาแรกชนะทิพย์ยิงไปติดเซฟนะครับแล้วก็เข้าทางคนนี้ครับนาวิกบินตู้ต่อศูนย์ครับคือเรียกว่า15ทีขึ้นหลังครับไทยครับเอาชนะครับจากลูกซ้ำของเกมอุ่นเครื่องในเกมนี้นะครับไทยน่าจะ9ฟินาทีน่าพอใจขนาดไหนครับ